สวัสดีครับวิลาภัทรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเอาหลวงปู่ก่อนพระต้องมีอ๋อครับขี่ปลอดภัยเหรออือฮึครับนี่แต่งเสร็จยังอ่ะเรียบร้อยครับไปพี่ไปงานแรกต้องรับไหนเนี่ยงานแรกต้องไปตามแลนก่อนครับอันดับแรกคือการเป็นแท็กซี่นะต้องไม่เลือกลูกค้าอ๋อไหนๆขอดูหน่อยอ่ะได้ผมไม่คิดว่าแผนว่าได้กลับมาขับอีกนะเนี่ยไอเดียมีป้ายโฆษณาด้วยหรอสาวๆอย่างเงี้ยหรออ๋อใช่ครับเพราะว่าเหมือนแบบเอารูปตอนแรกมันแบบไม่มีใครขึ้นนะครับแต่พอรูปผู้หญิงมาติดก็มีคนโบกหน่อยอ่ะอันนี้รูปเมียพี่ไม่ใช่หรอหืมนี่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 มึงก็พูดดิมีใครไปไหนไหมครับแท็กซี่ครับผมนะบริการรับส่งทั่วประเทศครับอันนี้แท็กซี่นี่เสียค่าใช้จ่ายไหมครับเนี่ยเสียตามมิเตอร์ตามมิเตอร์อันนี้โกงหรือเปล่าโกงมิเตอร์ไหมอันนี้แม่ผู้หญิงบวกเพิ่มไหมเซอร์วิสชาร์จมีไหมมีเหมาพันหนึ่งครับโอ้โหเหมาพันหนึ่งนี่ไปไหนได้บ้างครับขึ้นมาก่อนเขาขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อนเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยวกูจัดการลูกค้าให้แป๊บเดียวตามมาเร็วฮัลโหลฮัลโหลคุณนี่ใครอ่ะคือมึงไปคุยกับเขาแล้วอ่ะทำไมมึงไม่เห็นแจ้งอะไรในดาร์กแชทเลยคุณฮะคุยใครไว้เนี่ยไปบอกเขาว่าฮัลโหลเอาศพกับพี่เดิมฮัลโหลพี่หนองเอาคุยกับหนูเหรอใช่ชื่ออะไรก็คือมึงไปเคลียร์เขาแล้วเขาอธิบายให้แล้วไปยกขึ้นรถแท็กซี่ไปได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้ไปส่งงั้นเรียกเขามาคุยไม่เอาหนูกลัวเดี๋ยวพี่ไปด้วยอธิบายอ่ะมึงปลอดภัยแน่นอนกูเหรอดูแล้วสัตว์เด้อคือยังไงกูอีกฮัลโหลแท็กซี่ไหมครับเขาอธิบายไปแท็กซี่ไหมไม่ค่ะแล้วมีออควินไปคุยไปเคลียร์แล้วฮัลโหลแท็กซี่ไหมฟาร์มอะไรเฮ้ยนี่ใครอ่ะนี่ใครอ่ะฟาร์มเห็ดมีความฝันไหมอันนี้ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะชื่ออะไรแซนดี้ค่ะแซนดี้ไปแท็กซี่ไหมนะเขามีพี่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยปลอดภัยแน่นอนพี่จะแกล้งพวกแท็กซี่ครับพวกโชเฟอร์ไปเร็วแล้วแท็กซี่คือใครอ่ะก็ต้องไปคุยเดี๋ยวพี่ไปนั่งด้วยโอเคไหมแล้วหนูจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวพี่บอกทางมันเองไม่แล้วหนูจะไปไหนอ่ะคือไปที่ที่พี่จะไปหรอไม่ใช่เขาเรียกไปซื้อข้าวแล้วกลับแค่นั้นเองแท็กซี่อ่ะนะเดี๋ยวพี่ไปด้วยพี่ขึ้นไปด้วยแกล้งแท็กซี่เขาไม่แกล้งหนูหรอกถูกไม่แกล้งนี่เขากำลังมาเนี่ยด้านหลังด้านหลังนี่ไงรับลูกค้านี่ไงได้ลูกค้าเนี่ยลูกค้านี่ลูกค้าผมถามเขาด้วยนะว่ามิเตอร์หรือเหมาอ่ะมิเตอร์หรือเหมาฮะเฮ้ยคนกงคุณอะไรจ๊ะไปโคเคนแล้วกลับเราเคยเจอกันด้วยเหรอไปโคเคนแล้วกลับไปโคเคนเนาะหนูใช่ฮะแล้วไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาทำงานเหรอหรือไปเรียนหรือไปอะไรจ๊ะไปช้อปปิ้งมาฮะถามชื่อเขาก่อนดิสัมภาษณ์เนี่ยชื่ออะไรอ่ะแฟนมีเปล่าแซนดี้ฮะแซนดี้มีแฟนไหมไม่มีฮะจะจอดได้ยอมแซนดี้เหรอทำไมรู้จักเหรอตอนผมเป็นตำรวจผมไปสืบมาหยองแต่เมื่อกี้มันมีงานหืมนะเว้ยเอาไหมฟังก่อนไหมกลัวฟังก่อนงานหืมเหรอฮะเอาแก๊งตัวเองนะเอ้ยแก๊งตัวเองรู้อะไรตัวเองเนี่ยแก๊งเนี่ยผู้พี่รู้เนี่ยเอางี้เราฟังงานหืมเสร็จใช่ป่ะแล้วเราค่อยสัมภาษณ์คนนี้โอเคป่ะไอหยองได้พี่เราทำแท็กซี่ให้มีประโยชน์ทำรายการสัมภาษณ์แม่งเลยได้พี่ก็ไปสัมภาษณ์ในวงหืมเลยฮะ
ไม่เอาหืมก่อนเอาหืมก่อนใช่หนูฟังด้วยได้ไหมอ้าวก็แก๊งเราแก๊งตัวเองไอ้คนหัววะไอ้หยองดาร์กแชทเข้าไปของแก๊งเนี่ยฮะแก๊งหนูมีเรื่องเนี่ยมีเรื่องเนี่ยกับ ATC เนี่ยเขาเรียกกันว่าใช่เหรอใครนะคะใช่เหรอกับ ATC ครับพี่ผมแอบฟังอยู่เมื่อกี้นี่เชียเอาเชียมึงก็ไปฟังฝั่งนู้นดิเออแล้วมาจ่ายเลยพี่โอ้โอ้โอ้พี่โอ้ยไปยองหัวกูเดี๋ยวไปเอาไปเลยขึ้นมาแซมวันนี้งานแก๊งส่งเลยวะเหมือนเดิม300อ่ะพี่เกียร์ว่างไหมพี่ว่างไงรอพี่เลมมาป่ะค่าอันนี้ไวมากเลยค่าเพลงครับพี่เท่าไหร่นะ1170ครับพี่1,170,000ใช่ครับพี่เลข1322ครับพี่ขอบครับพี่เหลือติ๊บรักพี่ครับยังมีการหึมอันนี้มันเป็นเรื่องเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ไปเล่น BMK แล้วลงเขาไปพลาดอุ้มศพหยับหยับหยับใช่ครับใช่มาแล้วครับพี่ก๊อฟไปไหนพี่กูยืนคุมเองไหวไอ้ยองเตะบอลน้องก็ไปเตะบอลกูยืนคุมเองมาที่พี่เลมบอกว่าอธิบายในมุมที่เลมคือยังไงนะครับลุงเขาไม่ได้ตั้งใจครับเขาจะอุ้มศพมิกแล้วมันไปโดนเข้าใจครับให้ลุงพูดเลยไหมลุงออกมาพูดดีกว่าลุงเหมือนลุงไม่พูดอ่ะได้ครับได้ครับคือจริงๆอะผมจะตั้งใจอุ้มศพเพื่อนที่นอนตายอยู่ครับวันนี้แล้วคันเนี้ยคือผมก็อุ้มผิดแล้วผมก็บอกอุ๊ยขอโทษครับอุ้มผิดแล้วผมก็เลยรีบวางศพเขาแล้วก็แต่ก็พูดขอโทษไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เลยอุ้มศพเพื่อนต่อมาชุบคือไม่ได้อุ้มกลับไปที่เดิมอ่ะเพราะว่าผมไม่เคยอุ้มผิดไงคือเพิ่งอุ้มผิดครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าต้องอุ้มกลับไปด้วยอันนี้แต่ก็ขอโทษเขาไปแล้วนะครับผมก็ขอโทษเขาตรงนั้นด้วยท่านมุมมองหนูที่หนูอยู่ตรงนั้นหนูไม่ได้ยินน่ะไม่ได้ยินหรอครับตอนใช่ครับตอนแรกแล้วก็ตอนที่วิ่งเข้ามารอบสองวิ่งตอนที่วิ่งเข้ามาตอนจบก็ขอโทษไปอีกรอบนึงใช่ครับตอนจบคือฟ้าใสต้องวิ่งไปหาครับแต่เขาคิดว่าขอโทษตรงนั้นไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ยินใช่ไหมครับใช่ครับใช่ร่างลุงขอโทษอีกรอบนึงก็ได้ครับได้ครับไงต้องขอโทษด้วยครับไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วอ่ะใช่ผมไม่เคยแบบอุ้มศพผิดอะผมเลยไม่รู้ว่าอุ้มศพผิดต้องไปคืนที่เดิมอะปกติคือเล่นก็คือไม่เคยอุ้มศพผิดครับอะไรศพผิดเลยไม่รู้ก็เลยวางศพแบบตกใจก็เลยวางศพแล้วก็รีบไปเอาเพื่อนแทนไอ้ก็ขอโทษด้วยครับผมครับเข้าใจครับแต่ว่าตอนแรกอะคือตอนแรกอะเข้าใจมาว่าอุ้มศพผิดอะมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าคือที่แบบว่าในมุมของพี่อาจารย์ที่บอกว่าแบบขอโทษไปแล้วใช่ไหมแต่ในมุมของหนูอะคือพวกหนูอะไม่ได้ยินเลยแล้วตอนแรกอะหนูกะว่าแบบตื่นมาอาจจะแบบว่าแบบพี่อาจจะมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหตุการณ์ตอนนั้นคือมันไม่มีการมาคุยกลายเป็นหนูต้องวิ่งไปหาพี่อะครับพี่เข้าใจไหมแล้วคือเอาจริงๆแล้วพวกพี่ในแก๊งอะก็5คนอะครับก็น่าจะเห็นว่าแบบมันอุ้มพี่คนหนึ่งอะไม่เห็นเนี่ยอันนี้พี่พูดจริงนะหมายถึงว่าไม่เห็นจริงๆครับอันเนี้ยแต่ว่าถามว่าได้ยินเสียงลุงขอโทษไหมอันนี้เลมก็ไม่จริงๆลุงลืมเป่าปวงไหมหรือเปล่าจันนี่ได้ยินครับจันนี่เป็นพยานในคนที่เขาจันนี่ได้ยินใช่ไหมได้ยินครับได้ยินยินว่าลุงขอโทษนะป้าใส่คือใครอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ยินก็ขอโทษอีกทีแล้วกันนะผมเขาจะเอาหืมหรอเฮียออกวิลันจัดออกวิลันจัดหยองน่ากลัวมึงเอาเปล่ากับแก๊งเอาควีนมึงมี20อ่ะเขามี60พี่ยองตากู40อ่ะมึงรู้ป่ะพวกกูยังสุดเลยเหี้ยจะ60อ่ะครับแต่ว่าถ้าพี่โอเคจริงๆใช่มั้ยครับ
ันนี้โอเคไอ้เข้าใจเรื่องอุ้มศพผิดอ่ะเข้าใจครับแต่ตอนแรกที่ไม่โอเคคือแบบว่าไม่มาพูดอะไรเลยอย่างเงี้ยครับเหมือนวิ่งไปเหมือนเจอฝูงไททันแบบว่าลุงไม่ได้ยินเสียงลุงจริงๆอะไรใช่ครับลุงเขาน่าจะคิดว่าลุงก็ขอโทษไปแล้วครับแต่เจตนาลุงเขาน่าจะขอโทษจริงๆครับเข้าใจครับเข้าใจก็ไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษอีกทีนึงนะครับเขาน่าจะระมัดระวังมากกว่านี้ขอโทษนะครับขอบคุณครับครับมีใครอีกปะไอ้เชี่ยไล่เก็บทีเลยนี่เลยมึงดูดินถามว่ามีใครอีกปะดีนะแก้งผมยุบก่อนแม่คงโดนเรียกมาแล้วที่อยู่แลนเนี่ยใส่ชุดอะไรอ่ะสีน้องจะไปแล้วนะไอ้ละเจอแท็กซี่รอบเมืองปะไม่ไปเจ๊กแท็กซี่ผิดมิเตอร์แพงน่ากลัวเฮ้ยแท็กซี่ดีครับเจี๊ยบทำไรโอเจเดี๋ยวนี้ข่าวเฟคนิวมันเยอะเธออย่าไปขึ้นรถมั่วซั่วนะเอ้าว่าไงพี่ไม่พูดอย่างเงี้ยว่าไงพี่เจี๊ยบว่างไหมว่างพี่นั่นไปไหนเจี๊ยบพี่เจี๊ยบมันเฟคแท็กซี่นะพี่ไปส่งไหนอ่ะแท็กซี่นี่ไงพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเหนื่อยพี่เจี๊ยบค่าหนูเหมา 4,000 ได้ไหมได้โอ้สบายเลยได้สบายเลยกันลุยแล้วเหรอกันลุยแล้วใช่ไหมไปเจี๊ยบเร็วดิไปเจี๊ยบมาเออกระทืบมาเนี่ยไม่กูอยู่ไม่มีปัญหาหรอกไม่เอาดีกว่าพี่หนึ่งเสาถ้ามันใจเอาเฮ้ยไม่ดีกว่าพี่ไปเจี๊ยบจะมาตังก่อนหนูไหวไอ้เจี๊ยบไหวเชื่อพี่หนูขอจ่ายจบเลยไม่ขอแบบไปส่งแล้วกลับเดี๋ยวหนูส่งไอคิตันอ๋อแล้วโฮมเลดมันจะมีจีมีวอร์พี่มีหมดเลยมันมีเหมือนกันหมดเลยแต่แค่แบบว่าระเบิดไม่ได้อย่างงี้ป่ะใช่แค่ไม่มีประตูใช่อ๋อแต่ก็มีตู้ให้ใช้ปกติไหมหรือว่าไม่มีพี่หมดเลยมีตู้หมดเลยครับแล้วพวกนี้มีบ้านเลยก็ดีอ่ะดิอย่างงี้ขึ้นแท็กซี่ไปเอาของกับพี่หน่อยเอาของกับพี่เกียร์วอร์จีเท่าคนมีบ้านปกติเดี๋ยวใช่เท่ากับเดี๋ยวรอโชเฟอร์ผมทานข้าวก่อนนะครับพอดีเขาไม่ให้ทานไปกินไปในรถนะฮะแม่งพูดดีกว่าครับมีมารยาทสุดๆครับพี่ดีแล้วค่ะถูกครับเอ้าทำไมอ่ะพี่มีปัญหาอะไรกันนะตอนไปเล่นพวกอ้าวครับการเมืองชอบฝั่งไหนอ่ะฮะไอ้หยองนายกที่เนี่ยมีหลายคนนะชอบคนไหนอ่ะอ๋อชอบทุกคนเลยครับอ๋อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อตู่เอ้ยไม่ใช่ครับไม่ชอบไม่ยุ่งการเมืองครับไม่ชื่อเราอ่ะชื่อเราอ๋อนึกว่าถามว่าชอบนายกชื่ออะไรหรอว่าไงมาร์คชื่ออังกือค่ะอังกือได้เดี๋ยวโทรกลับได้เลยครับอังกือชื่ออะไรนะอังกืออังกือเหรอครับเป็นคนที่ไหนอ่ะฮะแปลว่าอะไรอ่ะไม่มีความหมายครับพี่เขาเรียกมาตั้งแต่เด็กอ่ะชื่ออะไรอ่ะแล้วนี่จะไปนั่งไหนเนี่ยไปหาแฟนเหรอใช่ไหมเป็นไงบอกให้หนูมาเอาของอ่ะเอาของเหรอเอาอะไรอ่ะพี่จะให้ของอะไรอ่ะกำลังกดมิเตอร์ไอ้แดงมิเตอร์เท่าไหร่ดูไว้หน่อยพี่ขับรถอยู่เออ7,000บ้างถึงไงตอนนี้ตอนนี้7,000แล้วพี่พร้อมเพย์ได้ไหมได้ครับได้ตอนนี้12,000ไปเลย40ค่ะไม่จะแพงจังแต่ค่าทางด่วนแป๊บนึงตบมันก่อนแต่ค่าทางด่วนด้วย50บวกไปด้วย 7,050 บาทนะบวกอยู่หนูสแกนมาหน่อยจ้ะแต่ทางด่วน1109 500 1109 500 500ฮะ110950มีซิพาบันน่ะไม่มีบัญชีเลยหนูแม่ให้ฝากประจำไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เอ้ยหนูโอนมาก่อนพี่ต้องจ่ายอีซี่พาสขั้นต่ำมัน 1,109,000 เร็วๆพี่หนูไม่มีบัญชีโอนไม่ถึงนะไม่เอาจอดอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันจบเฮ้ยหนูพี่แม่ฝากประจำไม่มีพร้อมไม่แบบใช้เคแบงค์ไม่ได้อยู่เนี่ยแหละจนรีอ่ะเออไม่ต้องผ่านหรอกด่านอ่ะพี่มีเงินหนูมีเงินสดอยู่5,000 ใช่ไหมพี่พัท
จบไปต่อได้เลยได้เลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวบอกให้แม่โอนให้พี่เลขอะไรนะบัญชีอ่ะ11109พี่จะไปเติม Easy Pass พี่ม่วงโอนเงินให้หน่อย1109พี่หนูบอกว่าบัญชีเขาติดลบอยู่19Mอ่ะพี่ช่วยหน่อยได้ไหมหนูจนอ่ะครอบครัวพี่จ่ายเองดีกว่าถ้ามันจะลำบากขนาดนี้เห็นไหมล่ะพี่หนูน่าสงสารก็ไม่มีตังค์พี่มีตังค์ให้หนูไหมอันมาเทียนซิงนี่ไม่มีตังค์เหรอฮะเอาก็เขาบอกให้หนูมาขึ้นรถแบบนี้มันชักดาบกันนี่หว่าพี่ไปเคลียร์กับออควีนเลยตอนนึงไม่เป็นไรช้าก่อนพี่แต้มสั่งมาไงอ๋อไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแก๊งมึงไหวไอ้หยองแก๊งเรามีกี่คนล่ะพี่มี20ไอ้หนูเหรออืมหนูมีประมาณ600สล็อตอะฮะใช่ใครก็ออควีนหมดอะพี่เนี่ยแก๊งหนูเข้าทั้งแก๊งหนูเข้าทั้งแก๊งคนอื่นคงไม่ได้เข้ามาเลยนะพี่เนี่ย600สล็อตอะแน่นอนเก่านิดพี่จะพาหนูไปไหนเนี่ยไปโคเคนไปทำไมอ่ะเลี้ยงมิให้มิเตอร์มันขึ้นเยอะแล้วก็วนกลับแต่หนูต้องจ่ายนะถ้าหนูไม่จ่ายเดี๋ยวพี่พาไปตำรวจนะตอนนี้มันขึ้นไป 40,000 แล้วโอ้แจ้งตำรวจได้ไหมเนี่ยอย่าช้าก่อนใจเย็นไม่ต้องถึงตำรวจก็ได้ เอางี้เดี๋ยวถ้าหนูแบบให้เบอร์พี่อะไรเงี้ยพี่ลดให้ก็ได้นะมีเบอร์ป่ะโทรศัพท์อ่ะไม่มีแฟนเปล่าอ่ะมีแม่แฟนอ่ะมีป่ะแฟนไม่มีขอดูบัตรได้มั้ยล่ะดูบัตรได้มั้ยอันนี้หนูไม่มีตังค์เนี่ยหนูลงรถเนี่ยพี่แบบคือแบบพี่กลัวโดนบิดอ่ะพี่ขอบัตรประชาชนหนูอ่ะแบบเซ็นไว้ก่อนได้มั้ยขอได้ป่ะบัตรประชาชนบัตรนักเรียนได้มั้ยมาขอให้มีชื่ออ่ะมาลงมาหนูกลัวว่ะเฮ้ยแดงโลฟีพี่ก่อนอ่ะเฮ้ยอังกือวีคเอนด์2,200 สูงมากนะครับผมขอดูได้ไหม2,200นี่อายุเท่าไหร่นะประมาณ 22 24ตัวนี้ปี2024อ๋ออายุประมาณ22เอ๊ะไม่ถึงไม่ใช่ถึง22ประมาณ22เป๊ะด้วย23ใช่มั้ยจบปออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอไปฉี่แป๊บนึงนะแป๊บนึงเหมือแป๊บนี่ห้อยอะไรห้อยกกสาวโก้เหรอมึงทำอะไรเนี่ยขับรถจะได้มาละมาละไอหยองมึงทำอะไรเนี่ยอะไรครับพี่อ๋อไปนี่เฉยไปปัสสาวะข้างนี่มาโอเคโอเคพี่โอ้นี่ก็ได้เนี่ยบ้านหนูเนี่ยนี่บ้านหนูเหรออืมอันนี้พี่ส่งจ่ายตังค์นะเห็นไหมเงินติดรถพี่เดี๋ยวพี่เดินไปตู้ไปเดี๋ยวไปตู้กัน14,000ลดเหลือ500ได้ไหมได้งั้นหนูให้ดูบัตรแล้วนี่นะพี่ขอเบอร์ได้ไหมถ้าดูบัตรให้เบอร์พี่ลดเหลือร้อยหนึ่งเปิดเอางี้มีไม่ได้เหรอถ้าอยากลดอีกมีแฟนยังเขาบอกไม่มีฟังสิกูมีวะเนี่ยเปิดสิจ้าเปิดสิครับเปิดอะไรอ่ะมาไปตู้เร็ว500หนูมีติดตัวอยู่เนี่ยมาสิไป500ไปให้เบอร์ให้เบอร์รถอีกเบอร์มาด้วยให้เบอร์รถอีกเหรอ30064แต่โทรมาไม่ค่อยรับนะพี่จะเมมว่ามังกือสวยสุดในออกวีนมังกือพี่มังกือเหี้ยมังกืออังกือเหรอพี่เมมละเดี๋ยวพี่จะจุดเราไปนะพี่อยากรู้ว่าเราจะเมมพี่ว่าอะไรหรอหนึ่งพี่หาไม่เจอจุดพี่ไอ้ทักเมมเบอร์พี่ไอเดี๋ยว46745แล้วบอกไว้นะว่าเมมว่าอะไรอ่ะอิเมมว่าเราสวยสุดในออควีนอะใช่หรือเปล่าใช่จ้ะ
มองเมมพี่ว่าอะไรอ่ะลุงแท็กซี่ไม่ไม่ลงไม่ลงหืมพี่แท็กซี่อืมพี่หล่อที่สุดอืมในวอซิตี้อ่าอ่ะพี่เลยให้เหลือ50พอมาๆๆ1109 50ได้มั้ยได้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 40แล้วกันผมมีเศษแค่นี้แหละเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเฮ้ยแกสิขอบคุณจ้าที่โทรหานะเรื่องงานไหนเนี่ยนะครับอย่าลืมไปส่งรถนะครับครับครับดีๆครับนี่รถส่วนตัวมึงเอกชนรถส่วนตัวรถส่วนตัวไม่ต้องโอ้เปิดสิรออะไรอ่ะให้ตำรวจเจอนะผิดกฎหมายนะเนี่ยเก่าขนาดเนี้ยหืมเป็นรู้เสร็จแล้วกลับกลับกลับไอหยองเรามีประชุมแก๊งเราเว้ยหยองไปฮะแก๊งพี่ครับเออนั่นแหละมีประชุมแก๊งเราสี่ทุ่มไปรอประชุมพี่เรื่องออกแก๊งนี่จริงจังใช่ไหมมึงเห็นกูจริงโจ้หรอไม่พี่เห็นพี่จริงจังอืมแล้วมึงจริงโจ้ไหมผมถ้าเกิดพี่จะให้ผมไปผมแบบไปแบบสัก 3-4 เดือนไปฝึกงานอะไรได้ไหมแล้วเอาแบบความรู้มาพัฒนาแก๊งตัวเองกูอยู่กันแบบจริงจังวันนี้วันโกหกมันดูกูอยู่กันแบบจริงจังกูอยู่แล้วโฟกัสแก๊งระยะยาวไปไหนไปด้วยกันอยู่แบบครอบครัวอันนี้ไอพี่ฟูเดย์ป่ะเนี่ยใช่ไหมอะไรน้องเอ้าดูดิหาวกูพูดเล่นกูเป็นคนตลกเหรอวะไม่ใช่ครับพี่เออพี่ดูไหมในแก๊งดูไว้เนี่ยผมชอบพี่สุดนะเท่ขับรถเก่งเล่นฟุตเก่งผมไม่เคยพูดใครอย่างนี้มาก่อนเลยนะผมบอกเลยเหรอใช่ครับฮะวานผมเห็นพี่พูดกับพี่เงียบ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 ไม่ได้มีใครพูดพี่ชินนี่รู้มากนะก็นี่ไงเดี๋ยวมีงานแก๊งเดี๋ยวกูโหวตให้ว่าหยองเข้าได้ไหมอย่างเงี้ยโหวตผ่านหมดก็ต้องเข้าถูกปะล่ะเออไอหยองมึงอยากดูแลแก๊งใช่ไหมแล้วถ้าแก๊งมันไปต่อไม่ได้มึงค่อยว่ากันกับกูอย่างนี้ได้ถูกปะยังไงเหรอพี่หมายถึงก็อยากแบบพัฒนาแก๊งตัวเองไปก่อนถูกไหมก็ตอนนี้คือแก๊งผมอะไปฟาร์มใต้ดินเรื่อยๆเข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่ามึงก็อยากพัฒนาไปก่อนแล้วถ้ามันไปไม่รอดเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างเงี้ยปะอืมยังไงพี่ก็ตอนนี้ก็แบบอยู่เรื่อยๆอะยังแบบคือแบบมันไม่ได้แบบไม่มีคนผมมันไม่เคยนำแก๊งอะไรจริงจังมาก่อนก็ใช่ไงก็อยากลองถูกไหมล่ะกูเข้าใจมึงใช่อยากลองเออก็เอาเป็นว่าถ้าไม่รอดแล้วก็คุยกันเรามาคุยกันโอเคป่ะได้พี่โอเคโอเคฮัลโหลพี่เหตุเตรียมยื่นไอ้นี่นะเด็กแก๊งใหม่อ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊งไหนเออแก๊งไอ้หยองอ่ะยี่สิบยี่สิบได้20 20ได้ไม่มีปัญหาก็ยืดเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเอาชุดนี้ลงแล้วก็ชุดต่อไปเล่นต่อเลยหยุดก่อนใจเย็นก่อนครับอย่าพูดว่าได้ได้ได้โอเคโอเคเดี๋ยวประชุมวันนี้เดี๋ยวประชุมวันนี้จนได้มีอะไรแข่งกันแล้วแข่งบ้านแข่งบ้านไหนครับโอ้ยโอ้ยไอพวกเด็กแว้นน่าเบื่อจริงฮัลโหลครับเพื่อนใครเดินไปนะผมไม่ได้ไปไหนไว้นะครับเด็กแว้นมากวนพวกเราตลอดเลยดึกๆอ่ะหยองนั่นแหละแก๊งมึงไปไม่รอดไม่ไหวก็ค่อยมาคุยกันโอเคป่ะไม่พี่ถ้าเกิดพี่ตีแตกไม่ต้องตีก็ได้พี่ผมสงสารน้องอะไรกูยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเมื่อกี้ผมแบบได้ยินอ๋อได้ยินด้วยเหรอกูกระซิบหน่อยอ๋อช่วงนี้หูได้ยินง่ายๆครับพี่เห็นแล้วครับถ้าพี่จะให้ผมมาเรียกผมนะครับได้เลยครับพี่เจอกันพี่50ไปอะไรจะเล่นเหรอ50เอ็มอ่ะเล่นกับลูกี้อ๋อโอเคนึกว่าจะท้าเราแล้วอันนี้แฟชั่นอะไรพี่เกียร์เจ๊ไฝ่ไงเจ๊ไฝ่ก็เชี่ยแล้วบังผูกปากเฮ้ยไข่เจ้าปูจ้าเนี่ย
เฮ้ยเห็ดเฮ้ยนี่มึงคุยกับหัวหน้าแก๊งอย่างงี้ได้ไงอ่ะไอ้มึงแซงหัวหน้าแก๊งไอ้เคียร์นะใครหัวหน้าแก๊งพี่กูไอ้เคียร์ไม่ใช่หรอมึงไม่เห็นสารจากพี่เฉินหรือไงไอ้เหี้ยเขาบอกฝากกูโอ้โหอยู่นิ่งๆอย่าพูดเยอะยังไงแต่เกียร์ไม่ใช่นะนะพี่บอกกับพี่เด็กมันยังไม่รู้บางทีอ่ะเอออยู่นะไอ้แล้วไอ้เห็ดมันแซวมึงอ่ะเออเห็ดอะไรชื่อมาอีกทีดิใครแบบลาขาดสายบ่อยลาขาดสายบ่อยเดี๋ยวเราประชุมก็ได้ในเห็ดคิดเห็ดหลงมันคุยเรื่องนี่อยู่นี่งั้นวันนี้เดี๋ยวจ่ายค่าปรับก่อนเลยถูกป่ะวันนี้เคลียร์ค่าปรับพี่เห็ดส่งมาให้ผมหน่อยใครหยุดวันไหนบ้างค่าปรับอะไรวะพี่เซไม่หรอต้องให้เซนี่ไงแกงอะไรก็เกี่ยวค่าปรับด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่1แล้วอ๋อถูกใช่ใช่เออรู้เรื่องไหนเปล่าวะโหโคตรเจ็บโดนคนนี้ด่าเออเดี๋ยวสั่งซ่อมแม่งเลยเดี๋ยวพี่มาไปไหนอะยังไงครับพี่ชายไปเช็คชื่อหนักเลยอันนี้เงินแก๊งอ่ะใครยังไม่จ่ายบ้างอ่ะใครเก็บไอแวนป่ะหรือใครเนี่ยจะคุยกันในวันนี้อ่ะว่าใครเจ็บจะเก็บเงินแก๊งไม่รอคุยประชุมทีเดียววะเออนั่นดิก็รอสักอีก10นาทีเองเนี่ยพี่เซมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่เซเมอร์บ้านล่าสุดบอกเมอร์บ้านเมอร์รอที่ไหนพี่อ่ะไม่เอาเรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแซมเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวโดนด่าไม่เป็นไรเรื่อยๆไอ้เหี้ยกูไปจอดที20ไว้นี่ว่า